เดี๋ยวอันเนี้ยจะให้อธิบายให้คนเขาดูหน่อยว่าถ้าใครจะทําคลิปกับแม่อย่างเงี้ยก็ให้ลองทําแบบนี้ดูได้นะเห็นไหมต้องอธิบายเลยยังเกลียดขนาดนั้นเหรอไม่ถ้าเกิดว่าคนก็อยากจะทําตามไงแกงเผ็ดอะไรถ้าเราไม่ใส่อะไรยังไม่ใส่ถั่วนี่แหละแต่มะเขือพวงหม่อมพงบอกว่าที่เขาใส่เพราะว่าเพิ่มปริมาณหม่อมเราคือแกงไข่เราเหมือนแกงมัสมั่นเขาก็ไม่ใส่มันนะบอกที่เขาใส่ก็ใครก็ใส่ก็ได้แต่ไม่แต่เขาควรชาววังแล้วนะเดี๋ยวจะอันนี้จะไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแม่แล้วนะเขาก็ไม่ใส่เพราะว่าเขาทำจริงก็ไม่ได้ทำกายเขาก็จะไม่เพิ่มปริมาณเมื่อก่อนอยู่หลักสี่ซื้อกินประจำบางทีไม่มีตังค์ก็ไปเซ็นครับเมื่อกลางวันเมื่อเช้าแม่นั่งดูยูทูบโปรดิวเซอร์อะไรวะเข้ามาที่เขาไปช่วยเด็กคนนั้นตาไหลเด็กคนนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาว4คนเด็กกำลังกินกำลังเรียนอะไรอย่างนี้แหละแม่เอาขายก็ต้มผัดต้มมัดนะแล้วมีคนไปมันพอขายไม่ค่อยดีบางทีก็ขายไม่หมดก็ต้องไม่ได้กำไรก็ต้องกลับไปกินข้าวต้มแทนข้าวกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่ก็เหลือแต่ต้นทุนเขาเก็บต้นทุนไว้ขายมื้อต่อไปแล้วมีคนไปคอมเมนต์บอกว่าถ้ากูมีแม่อย่างนี้นะกูมีขายตัวหรือเป็นกะหรี่อะไรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่องไหนแม่แม่ก็ดูในเลียวนั่นแหละแล้วมันก็มีอยู่คลิปนึงอะเหมือนเขาแจ้งมาก็ให้ดูไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแล้วของคนที่มีชีวิตลำบากเยอะแยะเลยโปรดิวเซอร์คนนี้เขาเป็นคนที่แบบโปรดิวเซอร์ยุงอะไรนะชื่อยุงอะไรนะโปรดิวเซอร์ยุงโปรดิวเซอร์ยุงไม่ไรช่องยูทูบเขาหรือทีนี้แม่เคยดูผลตั้งแล้วนานแล้วนะเมื่อเช้าไปเจอเด็กคนนั้นมันก็ร้องไห้ไม่หยุดเด็กลูกคนโตนะลูกคนโตน่าจะรุ่นกล้าๆแล้วก็มีน้องอีก4คนแต่เขาก็ช่วยแม่ก็ทำมาหากินนะเขาไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะไรนะเด็กพวกนี้ผู้หญิงหมดเลยอ่ะแล้วอีกคนเนี้ยแล้วก็บอกปากบอกได้พวกคนจนเนี่ยอย่ามีลูกให้มันมากนะเป็นปัญหาสังคมเป็นภาระสังคมมีคนพูดอย่างนั้นเลยเหรอมันพูดอย่างนั้นเลยคนที่คอมเมนต์มานะแล้วมันก็เอาภาพไปโพสต์ไปโพสต์แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเด็กมันเห็นไงมันก็ร้องไห้ร้องไห้แบบร้องพูดไม่ออกอ่ะอึดอยู่ข้างในเลยมีใครอยากเกิดมาจนบ้างวะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเรายายช่วยป่ะเอาเราไปนินทาบ้านอย่าไปเอ่ยชื่อไลฟ์สดอยู่เอาไปเป็นไลฟ์ทำไมไลฟ์ทำไมเอาทำไมแกฟังแม่พูดได้เหรอก็ฟังได้ไงก็ฟังแม่พูดหมดเลยเขาไม่พูดเหรอพูดเองก็พูดเขาดูถูกแม่เขาบอกคนอะไรไม่รู้จนจนเขาว่าอย่างเงี้ยแม่ก็เลยถ้าดูไปนะน้ำตาไหลมันผมว่าคนพูดอย่างนั้นเลยมีเขามาเล่าให้แม่ฟังโอ้โหว่ากันขนาดนี้เนี่ยใครทำอะไรก็ได้เหรอครับตอนนี้เห็นว่าป่วยไม่รู้อยู่ก็ยังไปยังคนอะไรไม่รู้จนจนโอ้โหใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอครับเดี๋ยวเราจะเปิดไปนะแม่พร้อมยัง
ก็ไม่บอกเออมันคิดว่าแม่จะลามไปไหลไปเรื่อยนะแล้วก่อนติดขอติดไมค์ก่อนมาตรงนี้ไหลไปเรื่อยขอติดไมค์แม่กี่เดี๋ยวเช็คเสียงตอนนั้นแล้วคุณยังฮัลโหลเทสไม่ดีตัวหนึ่งนะไม่พูดฮัลโหลโอ้แจมเลยฮัลโหลเดี๋ยวแม่พร้อมแล้วเดี๋ยวแม่บอกก่อนนะอย่าเอากระแทกจำคำพูดเดิมได้ไหมที่ว่าจะต้องพูดอะไรยืนให้ดีๆเดี๋ยวไปได้เดี๋ยวใกล้มากเลยหน้าบ้านเดี๋ยวผมก่อนพูดว่าไงก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้รถมือแม่จะมาทำอะไรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาดูแล้วว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างใช่ไหมเขาบอกเข้าไปฟังให้ดูสวยหน่อยวัตถุดิบมีอะไรบ้างบอกคุณดูเหมือนเดิมแม่มาตั้งหลายคลิปแล้ว นะ1 2 3สวัสดีค่ะวันนี้รถมือแม่ก็จะมาทำกับข้าวเหมือนเดิมวันนี้จะมาแกงพะแนงหมูให้ลูกๆ กินเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรมั่งมาค่ะนี่เนื้อหมูหั่นเรียบร้อยแล้วนี่พริกแกงแล้วก็มีใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็มีถั่วบดหยาบมะเขือพวงเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะมีน้ำตาลผงปรุงรสนี่ลูกคือแกงพะแนงไม่ให้ครึ่งโลเลยจะให้แกงพะแนงทุกวันทุกวัน
แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยโอเคหยุดก่อนเราจะถ่ายสเตตอันนี้มีเสียงชัดเลยครับฟังถ้าใครสนใจคลิปแม่ก็ให้เขาไปดูคลิปแม่ได้ที่ช่อง TK Moment รายการรถมือแม่โอเคแม่พร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอันนี้ก่อนทำอะไรหมอกข้าวเอาผ้ารองก่อนเดี๋ยวจะพึ่งนะพอแล้วบอกนะแล้วพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าเริ่มแรกใส่อะไรทำอะไรเอาเนื้อไปใส่วางตรงนี้ค่ะหนักมีวางตรงไหนแม่วางตรงไหนตรงนี้เหรออืมเอาหลบกระที่วางลูกใช้สองกล่องเลยกระที่นี่มันเหลือนิดนี่ได้ไหมนี่ได้ไหมจะวางดูมาใกล้ใกล้เดี๋ยวขยับนี่ดีกว่าขยับกล้องไลฟ์สดให้มีอยู่ใกล้ใกล้เฮ้ยแม่แปะก็เทปทำไมอ่ะตัวมันล้มโอ้เดี๋ยวไปตรงนู้นแล้วไงตุ้มรถบอกคอยควายทันโอเคครับรถพอมาเดี๋ยวจับมือกล้องให้เอาทางนี้เดี๋ยวมาดูนั้นจะใกล้ไปป่ะนะเอามันไม่ไหม้เลยวางได้วางได้หรือจะมาวางบนนี้ไม่ต้องวางตรงนั้นแหละมันร้อนนะไม่เป็นไรเปิดแล้วนะเปิดเลยโอ้ยตายมันดังนะหมุนชาจะดังพร้อมยังพร้อมแล้วหันมาบอกว่าโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยแม่กันมาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวหนักก่อนหันมา1 2 3มาเริ่มทำกันเลยลูกขั้นแรกเราก็ใส่กะทิลงไปไม่ต้องใช้ไฟแรงเนาะให้กะทิเดือดกะทิเดือดแตกมันจักหน่อยเดี๋ยวรอก็ที่แตกมันเสียงใครวะเดี๋ยวรอก็ที่แตกมันเดี๋ยวแม่หลบมันเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายตอนที่มันเดือดอ
เรามีไมค์อยู่ใช่ไหมครับตอนที่เริ่มเดือดแล้วเริ่มทำอะไรก็บอกนะหายังหายังแม่ยังยังยังนะแม่แม่คนมาถ่ายด้วยนะรอยเขาแตกมันหน่อยสักหน่อยจะได้ไหมไหมไปดูดิฮะไปดูกันยังไม่แตกมันเดี๋ยวไหนก็จะเรียกว่าแตกมันมันก็จะจับตัวนิดๆแล้วก็ข้นๆหน่อยแตกมันก็คือออกมาเป็นเอ็มน้ำมันแต่เราจะไม่ให้แตกมากเดี๋ยวมันมันมากมันจะน้ำมันมันจะลอยมาลอยมาตอนเราแกงเสร็จน้ำแกงที่เหลืองๆแดงๆนั่นแหละมันก็มาจากน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวจะใส่อะไรบอกสิจะลืมตัวอีกแล้วคว้าได้ก็เอาเลย1 2 3เริ่มใส่ได้แล้วเครื่องแกงเบาไปหน่อยเฮียมันไหม้สักเดี๋ยวนึงเราได้ข้าวหอมไปเจ็ดบ้านแปดบ้านเลยเดี๋ยวลืมแล้วจะใส่อะไรแม่บอกอีกนะแต่ที่ก่อนนะแม่ก็จะพูดอะไรไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ทำยังเสือวะเอาลงเลยเครื่องแกงมันนานเครื่องแกงเข้า
ดูก็เดือดใส่ก็ได้แล้วอะไรนะจะใส่แล้วนะจะใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวพึ่งเนี่ยได้จะพูดแล้วใช่ไหมอ่ะ1 2 3ใส่หมูได้แล้วใส่กระเทียมไปกับน้ำนิดนึงก็ร้อยให้เดือดทำไมนะเดี๋ยวแม่พูดมาแล้วว่าร้อยให้เดือดนะเมื่อกี้ยังไม่ได้กดถ่ายอันนี้ร้อยให้เดือดเดี๋ยว1 2 3นี้เราก็รอให้แกงเดือดไม่ต้องใช้ไฟแรงมากหมูจะได้ไม่แข็งเครอไม่ต้องใส่มะเขือพวงนะใส่ให้ครบเซตแหมเราแนะนำเข้ามาแล้วเราต้องใส่ให้ครบมันจะใส่เลยเดี๋ยวแม่ก็ดูจังหวะต้องใส่อะไรต้องพูดด้วยมาใส่มะเขือพวงก็ได้เดี๋ยวต้องไม่สุกเดี๋ยวร้อยก็เดือดก่อนเดี๋ยวต้องรอเดือดว่าขายฟุตเทจก่อนเริ่มเดือดแล้วแล้วอันนี้ถ่ายอยู่ป่ะอันนั้นถ่ายนี่มันหยุดไลฟ์สดยังไลฟ์สดอยู่มันหยุดไปแล้วเมื่อกี้มีคนเข้ามาดูตอนนี้ไลฟ์สดแม่ตอนนี้นิ่งมีคนเข้าดูมีคนดูเมื่อกี้มีอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วมาดูดูซิคุณก็กดเข้ามาดูมุมนี้เลยเวลาถ่ายนะเห็นไหมถ้าเกิดไม่อยากให้เห็นชัดก็ดูเนี่ยมันแต่งได้เห็นไหมแต่งได้ทุกอย่างมันแต่งได้หมดนะแล้วเอาระดับนี้ได้แม่จับระดับไว้ไหมมันจะจอดแล้วแม่ก็มายืนทำมุมนี้มุมขวาเนี่ยเมนูอะไรแต่งตอนนี้แม่ก็ไลฟ์สดไปด้วยแล้วระหว่างรอแกงเดือดเดี๋ยวอันเนี้ยจะให้อธิบายให้คนเขาดูหน่อยว่าถ้าใครจะทำคลิปกับแม่อย่างเงี้ยก็ให้ลองทำแบบนี้ดูได้นะเห็นไหม
ต้องอธิบายเลยเครียดขนาดนั้นเลยไม่ถ้าเกิดว่าคนก็อยากจะทำตามไงเริ่มเดือดแล้วอย่าพึ่งนะก่อนยังไม่ถ่ายฟุตเทนนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวอันนี้ไอ้กล้องนั้นเห็นจากแม่ใช่ไหมเดี๋ยวเลยถอยมาหลบไปมันดีมากนะยายพูดนะหนึ่งสองสามใส่มะเขือพวงแกงเดือดแล้วเครือสุกแม่ก็จะใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลไปเลยก็ได้พร้อมเครือสุกก็ได้ชิมรสว่าพอดีหรือยังสีสวยมากแล้วนี่ก็เป็นปลาระหว่างที่เราแกงเดือดเรามีอะไรจะคุยกับไหมอันนี้กล้องนี้นี่เบื้องหลังในการถ่ายทำตอนนี้ก็รอแกงเดือดก็ดูอย่าดูเบื้องหลังการถ่ายทำของแม่เมนูต่อไปจะทำอะไรแม่หลังจากพะแนงเนี่ยลูกอยากกินแกงอะไรอ่ะต้มข่าไก่ต้มข่าไก่กินเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาจากธุระก่อนเถอะโอเคต่อไปก็เมนูพะแนงเสร็จก็ต้องขาไก่นะครับจะตามด้วยอะไรเอ่ยคุณดูอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้แม่ผมทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้ร้อนมากเดี๋ยวก็ร้อนบ้านใครฝนตกมั่งโยนมาทางนี้มั่งเด้อร้อนมากเลยฟอสตอนนี้เราก็ใช้กล้องโกโปรถ่ายนะเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องมีไมค์แล้วภาพก็จะชัดจะสดใสขึ้น
แม่จะลุกไปดูเหรอก็ลุกไปเลยทำตามธรรมชาติไม่ได้มีอะไรอันนี้คือเบื้องหลังเนี่ยแม่ต้องถามลูกทุกช็อตนะครับว่าไปได้ไหมทำได้ไหมนะตอนนี้นี่คือทำมาหลายสิบคลิปแล้วตอนนี้แต่แม่ก็ใหม่ทุกคลิปจะเป็นสิบคลิปแล้วยังไงถึงคนแก่หันคอหันหลังก็ลืมหลังก็ลืมแล้วเดี๋ยวแม่จะใส่อะไรเราต้องบอกนะคิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนเลยจะชิมใช่ไหมเจ้าตัวก่อนหนึ่งสองสามแม่ชิมก่อนว่าใส่อะไรบ้างอร่อยอร่อยหอมปลานิดนึงเยอะพวงสุกแล้วรสชาติเกือบได้เลยขอบคุณที่แล้วก็มีน้ำตาลปี๊บเราก็จะใส่ถั่วลงไปถ้าถั่วนี่ใส่เพื่ออะไรเนี่ยถั่วลิสงให้มันหอมแล้วก็แกงก็จะมีรสชาติมันๆนี่ใครไม่ชอบมะเขือพวงก็ไม่ต้องใส่นะคะมะเขือพวงน่าจะติดแล้วคะแนนนี่มันต้องมีรสอะไรบ้างหรือหวานหวานนำกลมกล่อมถึงสามรสสามรสมีรสอะไรบ้างก็มีรสหวานเค็มนิดหน่อยอย่าไม่ให้ออกเค็มให้ออกหวานนำหวานนำห้ามเค็มเผ็ดด้วยไหมใส่พริกชี้ฟ้ามีรสเผ็ดไหมเผ็ดนิดหน่อยไม่ต้องเผ็ดมากเผ็ดถ้าเผ็ดมากก็จะเป็นแกงเผ็ดมีรสเผ็ดหวานเค็มแต่ให้หวานนำมานั้นแหละงามอร่อยคนทำหยุดก่อนหยุดทุกคนสวยงามอร่อยรสมือแม่ก็เลยนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันตรงนั้นมันผ่านถ่ายหลายรูปแต่เพราะว่าสวยมากโอเคกะทิเหลือหน่อยกะทิเพิ่มไปให้หมดใช่ไหมใส่แล้วกะทิเลยด้วยความสวยงามสวยงามอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรีบรอดที่ไหนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงดีต่อแม่จะตัดเลยใช่ไหม
เด็กจะพูดอะไรบ้างบอกว่าเสร็จแล้วแม่จะเด็กก็ตัดใส่จานเขาว่าไปนะเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวสิมันยังไม่ได้นับหนึ่งสองสามเลยอย่าเตรียมช่วยกันงั้นเออกูนึกถึงไอ้พวกดาราถ่ายทำทีคงตลกจริงเลยเนี่ยเบื้องหลังนี่แหละคนไม่รู้ยังไม่ทันนับ1 2 3เลยแม่พูดแล้วว่าใครไปดูคลิปเต็มก็รอดูคลิปนะรอดูคลิปแกงพะแนงนะครับพร้อมยาวนั่นหลบอันนี้หลบไม่ได้อ่านหรอกพ่อเราไม่ได้อ่านก่อนเพราะมันบังอยู่เราต้องวางนี้นะกระทะเดี๋ยวความร้อนกระทะยังเดือดอยู่1 2 3เสร็จแล้วกินได้กระทะมันใหญ่ขนาดกินได้กี่คนกินได้ทั้งบ้านบ้านเรามีอยู่ 3-4 คนจะพูดแต่ว่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมากินข้าวกันเร็วเดี๋ยวต้องปิดคลิปไงพูดปิดคลิปเดี๋ยวแม่นั่งเก้าอี้นั่งก่อนปิดประตูป่ะกล้องเล็งไปที่นี่แล้วพ่อแม่นะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็แม่ก็พูดแบบว่าโอเควันนี้ก็สำหรับแกงพะแนงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกินแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากให้แม่ทำเมนูไหนเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างแล้วคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปแม่น่ะเดี๋ยวแม่จะได้ทำแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วค่ะกระแนงหมูพร้อมกินได้ถ้าใครอยากให้แม่แกงอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะชอบใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แม่ด้วยนะลูกนะรถมือแม่นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะบ๊ายบายโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเหนื่อยไหมเหนื่อยเราต้องลมพอจะได้แต่ละคลิปเนี่ยนะมีคนแบบขณะนี้ใครบอกว่าคลิปไม่มีคุณภาพดูดีกว่าจะถ่ายทำเสร็จอะเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็มีคนดูคนกดไลค์เยอะเลยเพื่อนหวังกันไปทำ
มีคนเม้นด้วยเหรอมีคนมาโอ้ยแม่น่ากินจังเลยทำมายำอะไรอ่ะแล้วก็ต้นที่อะไรต้นหลังคนไหนดาวคนไหนดาวคนเข้ามาเยอะโอ้ยรักมือแม่แค่ทอดไข่ดาวก็น่ากินแล้วเออมีกำลังใจนะมีคนชมอย่างนั้นทอดไข่ดาวเมื่อวานไหมที่ผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวกะเพราเนื้อจ้าลำบากแต่ว่าทนจนแบบว่าทนมันไม่รู้ทำไงเวลาผ่านไปอะไรก็ดีขึ้นเดี๋ยวแล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นตอนที่พอกวางกับโอ๊ตเริ่มโตทำงานแม่ก็เลยแบบให้เบาลงมาเรื่อยๆตอนนี้เลยกลายนอนกินเลยตอนนี้ก็สบายเลยนะนอนนั่งกินนอนกินแล้วนั่งกินนอนกินแต่ก็มาทำคลิปเพราะว่าถ้าเผื่อได้เงินมาก็จะได้เอาไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะเอาไปทำบุญบ้างตอนนี้ทำไปตอนนี้ก็รอเวลากินข้าวตอนนี้คนที่เขาว่าแม่เขาก็ป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้นะขนาดเป็นคนขยันออกกำลังกายคนรวยนะเห็นก็ว่าแบบสภาพไปก็แบบแย่แล้วกรรมใครกรรมมันเขาบอกว่าคนเราทำบุญทำกรรมมันมาไม่เท่ากันต่อหน้ามาก็มาพูดมาดีกับเรารับหลังเอาเราไปพูดให้ตังไปซื้อผ้าตัดเสื้อมาเขาซื้อมาเขาไม่ชอบอ๋อตอนนั้นแม่เป็นช่างตัดเสื้อใช่ไหมพอไม่ชอบแม่ก็คืนเงินเข้าไปเลยได้ความที่ตัดสีให้เงินคืนไปเลยนะแล้วก็แม่ก็เอาไปตัดเสื้อให้ยายอีกคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกันนั่นแหละตัดให้เขาฟรีๆแล้วเขาก็ใส่สวยด้วยยายนะไม่ต้องไปเรื่องเก่าๆมันคือแม่ไปดูคลิปของคนที่เขาลำบากมาแม่ก็รู้สึกตัวเองไงใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่กวางบอกว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเนี่ยถ้าเราทำอะไรสิ่งที่เราทำอยู่ที่แม่ทำอยู่ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ถ้ามันได้เงินแม่ก็เอาไปช่วยเหลือคนที่แม่เห็นอ่ะใช่ไหมเราทำได้ตรงนั้นเราไม่ต้องไปมองย้อนหรอกเราโดนอะไรมาบ้างเราแค่เข้าใจก็พอแม่ก็นึกขึ้นมาได้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่เราต้องผ่านอะไรมาต้องถ้านึกขึ้นมาก็ถูกอกแล้วเนี่ยที่มาทำคลิป YouTube เนี่ยในลงในช่อง YouTube ประมาณเกือบ10คลิปเนี่ยแม่ชอบไหมอ่ะชอบเขาก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราแม่ก็จะทำไปเรื่อยๆแหละคงจะมีสักวันนึงเนาะสำหรับคนแก่ๆลูกหลานก็เห็นอกเห็นใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจคนแก่ก็จะได้มีแรงมีพลังฮึดสู้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเงินไปทำบุญด้วยมีเงินก็ไปทำบุญไปช่วยเหลือเห็นใครที่เขาลำบากเราก็อยากช่วยอยากให้เขาเวลาที่เขามีความทุกข์อ่ะเหมือนที่เราเคยได้นะมันเหมือนว่าสวรรค์มาสวรรค์โปรดเลยนะรอดตายไปครั้งหนึ่งก็ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็พูดถึงว่าคนสูงอายุที่แบบว่าเวลาที่เขาอะไรนะที่อยู่ว่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเห็นคลิปแม่ก็ได้เห็นคลิปเบื้องหลังแม่นะจะได้มาทำวิธีทำมันก็ไม่ยากนะถ้าถ่ายไปยาวๆเลยเราก็ถ่ายไปยาวๆถ่ายไปเรื่อยๆมีอะไรนึกอะไรได้ก็ทำอยากทำงานส่งเขาคืออะไรส่งพี่มาร์กส่งบอกว่าพี่มาร์กให้สงสารคนแก่บ้างเนื้อ
นั่นแหละคนแก่ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นภาระลูกหลานก็อยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวกับตัวเองเผื่อมีโอกาสก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างก็นี่แหละแม่ก็ทำ YouTube ไปทำกับข้าวให้ลูกๆหลานๆในคนที่ก็เป็นแฟนคลับแม่เพราะว่าคลิปแม่ต่อคลิปนี่ก็คนดูหลักพันแล้วนะใน YouTube อ่ะใช่ไหมก็เรียกว่าอะไรก็มีกำลังใจในการทำเพิ่มขึ้นนะมีอะไรพูดเดี๋ยวให้แม่เกี่ยวกับการทำ YouTube ยังไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก่อนจบยังอ่ะยังบอกแต่เมาไปเรื่อยเปื่อยลูกหิวข้าวแล้วเดี๋ยวแม่ตักข้าวให้ลูกกินแกงอร่อยไหมเดี๋ยวตักเองอ่ะแม่ชอบตักเยอะโอเคนานๆกลับมาเยี่ยมแม่ทีก็จับหน่อยนี่เป็นมื้อเย็นแล้วนะแม่ก็ชอบอยู่ใช่ไหมทำคลิปมาเนาะชอบทำคลิป YouTube กับ Facebook อันไหนทำชอบทำมากกว่ากันก็เหมือนกันนั่นแหละทำได้ทำไม่ได้ไม่ทำ TikTok ลง TikTok มั้งอยากทำลง TikTok ด้วย TikTok ตัวทำไม่ได้เหมือนกันต้องมีแต่เด็กๆทำไม่จะคลิปที่ลง YouTube กับลง TikTok ได้ไปลง Facebook กับลง TikTok ได้นะติดต่อแต่เด็กวัยรุ่นนะกลัวโดนคอมเมนต์แรงๆเดี๋ยวนั่งร้องไห้ที่นี่ก่อนโดนเหรออร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงเหรอมาจริงเพราะว่าใส่ถั่วเนี่ยมันเพิ่มความหอมมันหอมมันรสสัมผัสด้วยนะเราไม่รู้เลยว่ามันจะแตกต่างกับแกงเผ็ดตรงถั่วนี่อร่อยเลยขาดไข่ดาวถ้าได้ไข่ดาวนี่สุดยอดเลยเอาก็อร่อยชอบไข่ดาวด้วยนะมีไข่ให้อร่อยมันต้องมีไข่ดาวด้วยว่าเพื่อไอ้โอ้ยเจ้าโอ้ยกับพ่อเกินพะแนมันต้องมีไข่ดาวด้วยทุกคนเพราะว่าถ้าตอนที่พออยู่เรือแล้วก็ทำพะแนงอ่ะมันต้องกินไข่ดาวหรือไข่ต้มยอดรสนี้แหละที่ชอบเลยมันไม่หวานมากคือมันโดยรวมมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยอ่ะถ้ามันหวานเกินก็เลี่ยนไม่หรอมันไม่โดดแต่ความหวานเนี่ย
สวรรค์มันตามไปมันตามมาทำอะไรเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ทำกับข้าวสังเกตว่าแม่ก็ไม่ค่อยใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่าอะไรแม่ไม่เห็นไม่ค่อยแม่ไม่เห็นแม่ค่อยใส่น้ำตาลทรายเลยน้ำตาลทรายหวานแหลมหวานเลยอันนี้ก็จะหวานแบบหวานแบบนุ่มๆนัวๆไม่หวานกินร้อนได้เบิ้ลได้กินน้ำตาลเมืองเพชรได้มันไม่ได้เดินเลยตลาดตรงที่เขาตลาดเสมียนมีร้านน้ำตาลมีเดินไม่ถึงน้ำตาลมันได้ละหอมด้วยกินเล่นยังลอยเลยน้ำตาลเมืองเพชรเหรอเพชรเพชรเพชรบุรีมันไปน้ำตาลกับหนูน้ำตาลอะไรแต่น้ำตาลเขาบอกน้ำตาลเมืองเพชรของแท้เพชรบุรีเหรอตรงตันตาพุ่งภูมิไหนเนี่ยตรงเมืองเพชรเลยศาลหลักเมืองนี่ตลาดเขมรตลาดเขมรข้างอินเนี่ยอ๋อตลาดสำโรงอ๋อเพราะว่าพวกแม่ค้าที่มาจากต่างจังหวัดเองเขาจะเอามาขายเออให้คุณมาเอาทำขนมก็อร่อยทำทำแยมทำอะไรแม่ก็ใส่น้ำตาลนั่นแหละใส่กับข้าวใส่นั่นนะใส่แกงแกงโพะแบบนี้มันรสชาติมันไม่เหมือนน้ำตาลปลายมันไม่หวานมันไม่จัดไข่มา3ลูกคนละใบให้น้ำมันร้อนร้อนแล้วก็เบาลงมานิดนึงไข่ด้วยไม่ไหม เพราะพะแนงมันต้องกินคู่กับไข่ดาวหรือไม่ก็ไข่ต้มไงถึงจะอร่อยเราต้องให้แม่ทอดอีก ตอนนี้ผู้ติดตามเพจแม่นี่58คนแล้วเพิ่งเริ่มทำได้แค่อาทิตย์เดียวเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่กดติดตามนะครับเพจรถมือแม่นะนี่เป็นกำลังใจให้แม่ผมด้วยนะครับThank you.
วางตักใส่เลยนะกวางนอนกับแม่คืนนึงแล้วเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อนะวันนี้กวางนอนกับแม่คืนนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำธุระต่อไหมแล้วเตรียมลงเรือน่าจะลงเรือภายในเดือนนี้แหละเขาบอกมาแล้วหรอกลับมารอบนี้นี่ทำคลิปกับแม่ได้หลายคลิปเลย คุ้มเลยนะผัดพันมาลานขอไปลงมี4คลิปเองอ่ะคลิปรถมีแม่มีอยู่4คลิปก่อนไปลงเรือรอบนู้นไงมีอยู่4คลิปเองรอบนี้โหกลับมากี่คลิปวะเนี่ยขณะกลับมานี่แกงเทโฟไข่สโลมัสมั่นแกงเขียวหวานแล้วก็เนี่ยเบื้องหลัง5ใช่ไหม เดี๋ยวแกงพะแนงเดี๋ยวมีส้มคาอุ้ย7เลยอ่ะมันรอบไปเลยเดี๋ยวจะดูเรตติ้งแบบว่าคนเขาดูคลิปเบื้องหลังแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาชอบไหมถ้าชอบก็ขอให้ทำอีกได้นะครับกว่าจะได้แต่ละคลิปเหนื่อยนะที่ได้รู้ว่าแม่ผมนี่กว่าจะได้แต่ละคลิปนี่ก็ว่ามันเป็นความสุขของแม่นะชอบทำก็ทำไปก็อร่อย
ขอเบิ้ลเดียวเบิ้ลเดียวต้องขโมยไข่ไปพ่อไปโอนแล้วค่อยกินไปก่อนแล้วก็พ่อไปก็จะพ่อไม่อยากให้บ้านเราก็กินง่ายมีแต่คนมีอายุทั้งนั้นตอนนี้นี่ผมซื้อมือถือให้แม่ใช้นะเครื่องละหมื่นของซัมซุงอ่ะแม่ตอนนี้ก็ทั้งถ่ายคลิปลงYouTube แล้วก็ลง Facebook เป็นเรียวแล้วแม่นะแม่ใช้คุ้มมากไม่อยากแม่แต่บ้านยายแม่ก็ถ่ายเล่นๆก็ไม่รู้ว่าคลิปเรียวคืออะไรไม่รู้จักเลยก็เวลาถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรแม่ก็จะลงไปในคลิปเรียวนั่นแหละจนอยู่ดีๆมีพุ่งขึ้นมาบอกว่าคลิปของคุณมีคนดูบางคลิปก็เป็นพันหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คืออะไรไม่รู้ก็เลยนั่นก็เลยเป็นเหตุที่แม่ทำคลิปลง YouTube บ่อยๆแล้วก็เลยลงเล่นไปเรื่อยๆผมบอกว่าเนี่ยใครก็อยู่กับพ่อกับแม่ชวนพ่อแม่ทำกิจกรรมนั้นทำคลิปลง YouTube ลง TikTok ลงเรียลทำอย่างน้อยก็เก็บไว้ให้ได้ดูนะวันนึงก็อย่างที่บอกคนเรามันก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่แล้วก็เก็บวิดีโอไว้ดูเป็นความทรงจำอ่ะนี่ก็เป็นคลิปเบื้องหลังที่พูดไปเรื่อยเปื่อยทำไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้ว่ามีใครจะดูถึงไหนนะแต่ก็ถ้าได้ฟังก็เผื่อจะได้เอาไปทำตามกันได้ตอนนี้ก็หลังจากที่ทำคลิปเสร็จแล้วก็มานั่งกินกันแล้วแก่นะวันๆก็มีงานอะไรก็เตรียมกับข้าวลูกกินบอกเตรียมไม่สูญป่าก็ถ่ายคลิปไปด้วยนั่นแม่ทำอะไรหมูสไปซี่อ่ะแม่ทำหมักไก่ไว้ทอดตอนเช้าไม่ลำบากเลยนี่เห็นพ่อเห็นแม่เรียกว่าอะไรอะไม่ต้องทำงานนอนตื่นมาอยากทำอะไรก็ทำงานบ้างอยากทำนี่ก็ทำนี่ก็มาอะไรเหมือนกับเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพนะไม่ต้องลำบากเป็นคนแก่ที่ลำบากที่แบบต้องหาเลี้ยงตัวเอง
้องภูมิใจว่าเราเลี้ยงพ่อแม่ได้ไม่ใช่ว่ามองพ่อแม่เป็นภาระแม่อยากที่ลูกภูมิใจคนเขาอยากจะเลี้ยงพ่อแม่แต่เขาก็ทำผิดแม่ก็อยากเลี้ยงลูกไม่ดีลูกก็อยากเลี้ยงแม่ไม่ดีทำพ่อเลี้ยงแม่ดีเป็นคนเลี้ยงทำชีวิตแม่ตกประจำลำบากแต่ว่าอยู่จะเรียนจะเรียนต้องรวยต้องรวยก็ได้เป็นสิ่งดีๆอยากมาขึ้นจะทำอะไรหือขึ้นจะทำอะไรหือทำอะไรหรอโอ้ยอันนี้อร่อยอร่อยมากอันนี้ของสูตรอืมเริ่มหัดทำให้เยอะอืมบอกเลยเนี่ยครบสูตรเนี่ยอร่อยมากอืม